พาะกลุ่มของเชื้อโรคกลุ่มคนเล็กคนน้อยในสังคมแต่ดินถ้าเราโฟกัสเข้าไปเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปัญหาที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมไทยมายาวนานกว่า17ปีที่มติครม. 30 มิ. ย. 41สะท้อนความล้มเหลวของรัฐไทยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเด็นที่2ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางคนในครั้งนี้ชาวบ้านบางที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสองมาตรฐานผมเลยบอกว่าถ้าจับก็จับพ่อแม่ลูกไปหมดเลยถ้าพ่อลูกปล่อยไว้เนี่ยผมไม่มีภาระที่จะเลี้ยงเมื่อวันที่22มิถุนายน2558ได้มีการจัดเสวนาเรื่อง17ปีมติครม. 30 มิ. ย. 41ความล้มเหลวของรัฐไทยในการจัดการทรัพยากรบนคราบน้ำตาประชาชนณอาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนักวิชาการและชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนถึงความไม่ชอบธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทำกินของรัฐบาลของการพัฒนาด้านการเกษตรของบ้านเรานะฮะที่ไปเปิดโอกาสให้ระบบการเกษตรสมัยใหม่ที่เรียกกันคำใหญ่ๆว่าเป็นเรื่องของระบบเกษตรและสัญญาเนี่ยเป็นคนกำหนดทิศทางในการพัฒนาทิศทางของการเกษตรนะครับแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องนี้ก็คือบริษัทที่ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะเป็นลักษณะของการลุกจากพื้นที่ด้านอาจารย์ภัยสิทธิ์พานิชกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตั้งคำถามต่อผลการยึดคืนพื้นที่ป่าของภาครัฐว่าจะได้ผลจริงหรือไม่และหากยึดคืนพื้นที่ป่ามาแล้วจะมีการจัดการอย่างไรต่อไปถ้าเกิดคิดแบบเดิมยึดพื้นที่มาเหมือนกับโครงการคจกในอดีตย้ายคนออกยึดพื้นที่คำถามคือว่าแล้วใครจะดูแลพื้นที่ตรงนี้หน่วยงานภาครัฐก็ไม่มีปัญญาถูกไหมฮะทีนี้ข้อเสนอที่เป็นทางออกและเป็นข้อเสนอที่นายกรัฐมนตรีเองก็เข้ามาเห็นขบวนการที่เกิดการดำเนินการแบบข้อเสนอที่จะว่างต่อไปนี้เนี่ยก็เขียนดีเห็นงามด้วยคือแนวคิดเรื่องของการให้สิทธิทำกินที่เป็นลักษณะโฉนดรวมที่เรียกว่าเป็นโฉนดชุมชนซึ่งหมายความว่าก่อนจะให้โฉนดนี้ได้เนี่ยต้องมีการกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากรตรงนี้ที่ดินตรงนี้ให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้ามาดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเช่นหน่วยงานอุทยานป่าไม้หรือว่าแม้กระทั่งที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือท้องถิ่นในการจัดระบบในการใช้พื้นที่นะฮะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นทางออกของปัญหานี้นะฮะและในช่วงบ่ายวันเดียวกันเครือข่ายภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชนภาคเหนือได้เดินเท้ายื่นหนังสือขอเรียกร้องให้รัฐบาลมีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้สืบเนื่องจากการประชุมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือสกน.และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในนามของพีมูฟที่ผ่านมาได้มีข้อสรุปหลายประเด็นอยู่ในแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในพื้นที่กรณีเร่งด่วนและในระดับนโยบายแต่การแก้ไขปัญหาบ่คืบหน้าเท่าที่ควรจึงให้ขอท่านนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการดังเอกสารแนบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ในการนี้จึงขอให้ท่านยืนยันและตอบกลับอย่างเป็นทางการในการที่จะดำเนินการดังกล่าวให้กับภาคีเครือข่ายประชาชนได้ทราบภายใน3วันนับจากวันนี้ไปนับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรรายย่อยผู้ยากไร้ในจังหวัดของท่านและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินและทรัพยากรทั่วประเทศต่อไปขอแสดงความนับถืออย่างสูงนายดิเรกกองเงินตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือตอนนี้ที่ชาวบ้านน่ากลัวที่สุดนั่นคือกำลังทหารที่ออกมาปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยก็ต้องทำได้เต็มกำลังโดยตามที่ยุทธวิธีหรือว่าการฝึกมาชาวบ้านก็ยิ่งกลัวยิ่งเป็นทหารก็บ่มีการตอบโต้แต่ช่องเดียวที่เขาจะ
คือสังคมหรือว่าสื่อหรือว่ารัฐบาลได้ห้ามหูนั่นก็คือเรื่องต้องมาตามที่ว่าสิทธิมนุษยชนที่มีเบื้องต้น1ต้องเรียกร้องต้องหาช่องทางว่าคือสังคมได้ครับเพราะว่าเขาต้องการอะไรอย่างเขาถูกกระทำอะไรอย่างถึงวันนี้เจ้าบ้านก็ถูกกระทำกันมาอยู่ตลอดด้วยที่ว่าเราเป็นธรรมแต่ผู้มีอำนาจตั้งเบื้องบนตั้งฝ่ายสูงก็บอกว่าเราจะไม่ให้มีผลกระทบเรากำลังดำเนินการอยู่แต่ถ้าว่ามีผลกระทบก็ให้แจ้งมาแล้วเราจะเยียวยามันยังบาดใจเตื้อ